าไปทันนั่นแหละเป็นคนมีชักถึงเลยนะเนี่ยยังเดียวไปช่วยกันช่วยยายพุ่งยายเอาคุณลีพ่อไปจับนานอยู่ไหนอ่ะหนักมากเลยไม่สดนะครับหนักน้ำหนักมีมากกว่าเพื่อความสำเร็จของคนที่ไทยคนอุตรดิตถ์และคนไทยทั้งแผ่นดินเนี่ยคงเลยฮะคนจากที่ได้จะแซวว่าอะไรเขาทัดเลยขอบคุณมากเขาทัดเลยเห็นไหมเขาทัดเลยเขาทอร์ทัดต้องทัดขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวตัวจริงแล้วตัวจริงแล้วตัวจริงเหมือนในทอร์ทัดไหมแล้วสภาเดี๋ยวนี้ราคาเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวนี้สุดยอดนะครับท่านพยายามที่จะทำให้อุตรดิตถ์เจริญนะครับสับปะรดสับปะรดท่านเองนี่เลยละทิ้งทิ้งพ่อแม่พี่น้องเลยจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ว่าจะเกิดไปไหนสับปะรดท่านก็ลงมาพื้นที่เพื่อให้กำลังใจกับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่เสือหรือญาติๆไม่ว่าจะเป็นส่วนที่จะนำความเจริญความก้าวหน้ามาสู่พี่น้องพวกเรานะครับสิ่งที่ท่านสมัครสุนทรเวชประสบความสำเร็จจนได้เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีจิตวิญญาณเป็นนักรบผู้กล้าเป็นนักรบที่มีความกตัญญูเป็นนักรบที่รักบ้านรักเมืองยอมเสียสละชีวิตตัวเองด้วยความรักความกตัญญูต้องเรียนว่าวันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจนะฮะที่จะได้มาคารวะท่านพ่อพญาพิชัยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ของเมืองพิชัยท่านเป็นสัญลักษณ์ของนักสู้ผู้กตัญญูทั้งความซื่อสัตย์และความเสียสละรักชาติการเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อชาตินั้นก็ต้องยึดแนวจิตวิญญาณของท่านพ่อและผมก็จะทำให้ดีที่สุดเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินความภาคภูมิใจของคนไทยก็ดีคนอุตรดิตถ์ก็ดีคนพิชัยก็ดีคือภารกิจอันยิ่งใหญ่ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อชาติครับแต่สำหรับเพื่อชาตินี่ประกาศชัดเลยว่าเพื่อประชาชนเท่านั้นการที่ประกาศว่าเป็นเพื่อประชาชนนั่นแปลว่าทำอะไรก็ตามจะต้องทำเพื่อประชาชนพรรคเพื่อชาติจะยึดนโยบายเดินสายกลางของพระพุทธเจ้าคือไม่ตึงเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปถามว่าถ้าทำให้ประชาชนมีความสุขและอยู่ตรงไหนเนี่ยเพื่อชาติจะอยู่ตรงนั้นครับเราจะไม่ยึดโยงว่าจะไปซ้ายจัดหรือขวาจัดหลายคนไม่เข้าใจหรือว่าบางคนเข้าไปทำไอโอว่าเอ๊ะคุณจะไม่สู้หรือเปล่าผมบอกให้เลยนะผมไม่เอาเผด็จการฟังชัดๆนะโปรดฟังอีกครั้งผมไม่เอาเผด็จการแต่ผมขอเป็นประชาธิปไตยสายกลางเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยนะฮะไม่ใช่ต่อสู้กันไปแล้วบ้านเมืองเสียหายหมดนะพี่น้องประชาชนตกระกำลำบากกันทั้งแผ่นดิน
เราต้องก้าวข้ามความขัดแย้งถามว่ายุทธศาสตร์เพื่อชาติคืออะไรบอกแล้วว่าเพื่อประชาชนถ้าผมจะทำเพื่อประชาชนแล้วมัวไปแวะขัดแย้งระหว่างทางกับพรรคเล็กพรรคน้อยหรือพรรคใดก็ตามอันนี้มันไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของคนที่เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อชาติจะประกาศและเดินต่อไปอย่างสง่างามและทำเพื่อบ้านเมืองจริงๆครับและสุดท้ายเนี่ยได้มาทำหน้าที่สำคัญของบ้านเมืองมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อชาติพรรคเพื่อชาติไม่ใช่พรรคเล็กไม่ใช่พรรคที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจจะเป็นพรรคที่เป็นตัวแปรในการจัดตั้งรัฐบาลเรายึดโยงว่าเราอยู่บนการถ่อมตัวคิดว่าเราจะเป็นพรรคขนาดกลางจะกลางใหญ่กลางเล็กขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องประชาชนจะสนับสนุนเราแค่ไหนนะนี่คืออุดมการณ์ของเราและเรายืนยันกับพี่น้องประชาชนต่อหน้าท่านพ่อพญาพิชัยนะหัวหน้าพรรคเพื่อชาติคนนี้ในฐานะที่มีจิตวิญญาณท่านพ่อพญาพิชัยจะทุ่มเทเสียสละทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองให้ดีที่สุดนะครับให้เป็นความหวังความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งแผ่นดินและคนอุตรดิตถ์ด้วย